เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเมื่อคำสาปแช่งทำให้เธอมีเซนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันสยดสยองชวนคนลุก แต่ถ้าคุณจิตแข็งพอก็ขอให้รับฟังกันต่อแล้วคุณจะได้รู้ว่าคำสาปแช่งมันน่ากลัวแค่ไหนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่งมีนิสัยล่าเริงเข้ากับทุกคนได้ดีชีวิตของเธอสงบสุขเชกเช่นเด็กหญิงในวัยเดียวกันแต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นขณะที่เธออายุสิบขวบ เธอเริ่มกลัวการอยู่คนเดียวไม่ชอบทำอะไรคนเดียวการนอนในห้องคนเดียวกลายเป็นฝันร้ายทั้งที่ยังลืมตาของเธอเธอหวาดระแวงกับสิ่งรอบตัวตลอดเวลาเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจ้องมองและติดตามเธอไปทุกทกที่แม้จะพยายามหาแต่เธอก็ไม่เคยหาพบเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เธอรู้สึก เป็นเพียงสิ่งที่เธอคิดไปเองเท่านั้นยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งชัดเจนและทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเธอได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอให้ครอบครัวฟังแต่พวกเขากลับไม่เข้าใจและบอกว่าเธอเพอ้อไปเองตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยบอกเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองให้ใครฟังอีกยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกอึดอัดขับค้องใจของเธอ ก็เพิ่มมากขึ้นและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นมสี่เธอกำลังจะกลับบ้านเธอเดินไปข้ามถนนตรง,ตรงทางม้าลายใกล้กับโรงเรียนทุกวันเธอจะต้องเดินกลับคนเดียวแต่วันนี้เพื่อนสาวของเธอขอเดินไปด้วยเพราะนัดกับแฟนไว้ตรงป้ายรถเมล์ซึ่งเป็นป้ายเดียวกับที่เธอต้องขึ้นรถตู้กลับบ้าน ขณะที่เธอกําลังเดินข้ามถนนอยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นสีหน้าของแฟนเพื่อนที่กําลังจ้องมองมาที่เธอสีหน้าและท่าทางของเขาดูตกใจมากเธอเข้าไปทักทายตามภาษาคนรู้จักแต่เขาคุยกับเธอโดยไม่สบตาเธอและมีท่าทางร้อนรนพอพูดกันได้ไม่กี่คําเขาก็ขอตัวพร้อมกับจูงมือเพื่อนสาวของเธอไปอย่างร้อนรนถึงจะรู้สึกแปลกใจมาก แต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรจากนั้นเธอก็ขึ้นรถกลับบ้านไปตามปกติเช้าวันต่อมาเพื่อนสาวของเธอที่เมื่อวานเดินกลับด้วยกันเข้ามาคุยกับเธอเพื่อนของเธอบอกกับเธอว่ามึงมึงกูขอพูดอะไรด้วยหน่อยดิเธอพยักหน้ารับอืมมีอะไรวะเพื่อนเธอพรั่งพูสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเมื่อวานอะ ต้งมันเล่าให้กูฟังว่าตอนที่มึงกับกูเดินกลับบ้านข้ามทางม้าลายน่ะมันเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงใหญ่เป็นเงาทะมึนเดินตามหลังมึงมาติดๆเลยพอกูกับมึงเดินเข้าไปหามันเขาก็หายไปคือกูไม่ได้พูดให้มึงกลัวนะแต่โต้งมันสาบานกับกูว่ามันเห็นจริงๆกูเลยมาเล่าให้มึงฟังนี่แหละหลังจากเธอได้ยินเรื่องที่เพื่อนเธอเล่าให้ฟังเธอก็นิ่งเงียบไป แล้วพยายามคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่แฟนของเพื่อนพูดเล่นพูดแค่สนุกสนุกเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เธอกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นสายตาของเธอก็พลันไปเห็นชายหญิงยุคโบราณคู่หนึ่งมาปรากฏอ,อยู่ที่ปลายเตียงผู้ชายใบหน้าคมเข้มตาโตผิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ผมเป็นทรงมหาไทย ส่วนผู้หญิงมีตากลมโตผมหยกักศกสั้นประบา่าทั้งสองจ้องมองมาที่เธอก่อนจะเลือนหายไปเธอหลับตาปีไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆดังออกมาจากกำแพงข้างหนึ่งของห้องนอนเธอเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วหันไปที่ต้นเสียงครั้งนี้ เธอพบเพียงความว่างเปล่าทันใดนั้นก็มีมือของใครบางคนหรือบางสิ่งก็ไม่ทราบได้โผลมาจากกำแพงตรงหัวนอนของเธอแล้วมือนั้นก็ค่อยๆลูบคำไปที่หัวของเธอช้าๆสามครั้งหลังจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงนี่มันอะไรเนี่ยเธอพูดขึ้นมาในใจแม้จะอยากวิ่งหนีไปให้ไกลจากตรงนี้แต่เธอกลับทำไม่ได้ ร่างของเธอเหมือนไม่ใช่ร่างกายของเธอเองแค่จะกระดิกนิ้วมือยังทำได้ยากเย็นสุดท้ายเธอได้แต่นอนหลับตานิ่งและคิดวนเวียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกระทั่งพลอยรับไปในที่สุดแม้จะกลัวมากแต่เธอก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาก,กว่าหนึ่งเดือนกระทั่งเธอจมอยู่กับความกลัวไม่ได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครอบครัวฟัง แม้ทุกคนจะรับฟังแต่ทุกคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ดีมีเพียงพ่อของเธอเท่านั้นที่รู้สึกถึงความกลัวของลูกสาวจึงพยายามหาวิธีจัดก,การกับเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อของเธอก็เลยติดต่อกับคนที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่มียาอย่างรู้ซึ่งเป็นคนรู้จักกันแล้วเล่าเรื่องราวของเธอให้เขาฟังและสามวันหลังจากนั้น ก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่บ้านของเธอตอนสามทุ่มสสบสามนาทีพอดีเธอรับสายแล้วพูดว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงปลายสายตอบกลับมาว่าฮัลโหลป้าขอคุยสายกับพ่อหน่อยจ้าเธอตอบไปว่าพ่ออาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูให้โทรกลับนะคะไม่ทราบว่าป้าชื่ออะไรคะปลายสายก็ตอบกลับมาว่า หนูใจเย็นๆนะแล้วฟังป้าพูดให้ดีๆป้าคือคนที่พ่อหนูขอให้มาช่วยหนูเธอถามด้วยความประหลาดใจมันช่วยหนูหรอคะปลายสายเสียงนิ่งก่อนจะพูดว่าใช่ลูกป้าอยากให้หนูเดินขึ้นไปบนห้องนอนของหนูแล้วไปนั่งตรงก็อี้หวาเขาชอบนั่งดูหนูจากตรงนั้นนะลูกเธอนิ่งเงียบไปด้วยความตกใจกับสิ่งที่ป้าพูด หนูหนูฟังป้าพูดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงของเธอแทบจะเปล่งออกมาไม่ได้ป้ารู้ได้ยังไงคะเม่บ้านหนูเคยมีเก้าอี้ไหวยอยู่ตรงนั้นป้าคนนั้นถามกลับมาตอนนี้เก้าอี้ตัวนั้นไม่อยู่แล้วใช่ไหมลูกแล้วเธอก็เล่าเรื่องเก้าอี้ไหวตัวนั้นให้ป้าฟังใช่ค่ะเก้าอี้ตัวนั้นถูกขายไปสองสามปีแล้วค่ะ ป้าเล่าเรื่องที่เธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะต้องพบเจอให้ฟังว่าหนูตั้งใจฟังนะในอดีตชาติของหนูหนูมีคนรักเก่าแล้วตอนนั้นมีสงครามเกิดขึ้นเขาถูกเกณฑ์ทหารให้ไปออกรบเขาไปทำสงครามอยู่หลายเดือนระหว่างนั้นเขาก็ได้พบรักใหม่กับผู้หญิงคนหนึ่งพอหนูรู้เรื่องเข้าหนูก็โกรธมาก หนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนหนูแช่งเขากับผู้หญิงคนนั้นว่าขอให้ตายตกตามกันอย่าได้ไปผุดไปเกิดในทุกภพทุกชาติเพราะอย่างนี้แหละไม่ว่าหนูจะไปไหนเขาก็เลยตามหนูไปทุกที่เขามองดูหนูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หนูเป็นเด็กจนถึงตอนนี้สิ่งที่ป้าอยากให้หนูทำก็คือป้าอยากให้หนูเดินขึ้นไปบนห้องของหนู แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นก็พนมมือบอกกล่าวขาออโหสิกับคำสาปแช่งที่หนูเคยพูดไว้ถ้าเขายอมอโหสิกรรมกรรมระหว่างหนูกับพวกเขาก็จะได้หมดสิ้นกันสักทีหลังจากคุยกับป้าเสร็จเธอก็รวบรวมความกล้าเดินขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองเธอทำตามที่ป้าบอกไว้ ขณะที่เธอกำลังพนมมือขึ้นและกล่าวคำโอหสิกรรรมอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเย็ยนวูบไปทั่วแผ่นหลังรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นก็ร้องไห้ออกมายิ่งเธอพูดออกมามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งร้องไห้ออกมามากเท่านั้นพอคนในครอบครัวได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอก็พากันมาที่ห้องของเธอ พ่อของเธอเข้ามาปอบเธอด้วยความตกใจพางถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าสิ่งที่ป้าคนนั้นโทรมาบอกให้เธอทำให้กับทุกคนฟังพ่อของเธอก็รีบติดต่อกลับไปหาป้าคนนั้นทันทีซึ่งป้าคนนั้นได้บอกกับพ่อของเธอว่าเด็กคนนี้มีเซนต์มาตั้งแต่เกิดสิ่งที่ลูกคุณรู้สึกสิ่งที่ลูกคุณระแวงมาตลอดมันมีอยู่จริงนะ ตอนนี้เขาคนนั้นกำลังจะไปแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายที่ลูกคุณจะเจอต่อไปลูกคุณจะต้องได้พบได้เจอหรือไม่ก็ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอีกมากอืมจริงๆแล้วก็ตลอดชีวิตนั่นแหละต่อไปถ้าลูกคุณเจออีกก็อยากกลัวบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกคุณเห็นหรือถ้าเขาอยากให้ช่วยก็ให้ช่วยไป คิดะว่าลูกคุณมีโอกาสทำความดีมากกว่าคนอื่นทำดียังไงก็ต้องได้ดีและนับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอก็ไม่ได้พบชยยายหญิงโบราณคู่นั้นอีกเลยแต่เธว่าสิ่งที่เธอได้พบเจอต่อจากนั้นก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกอีกมากมายเธอยอมรับได้ว่าผีคือสิ่งที่เธอจะได้พบเห็น จากนี้ไปกระทั่งเธอเป็นผีเสียเองอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไข i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน